แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตข่าวดีนะคะเงินเยียวยาโรคลำปีสกินทยอยจ่ายแล้วนะเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงโคกระบือเฮลั่นนะคะรับข่าวดีกระทรวงเกษตรสั่งประสัตว์เร่งจาง่ายเงินชดเชยเสียหายจากโรคลำปีสกินรีบขึ้นทะเบียนด่วนตรวจสอบสินเงินเยียวยา,าเกษตรกรอธิบดียืนยันคาดจ,จะเสร็จภายในช่วงปีใหม่นะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันที่นี่นะคะ25พฤศจิกายน2564นายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตอ,อธิบดีกรมปรศุสัตว์กล่าวว่าตามที่มีรายงานสถานการณ์โรคลนาะปิสกินเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยไม่ใช่โรคติดต่อสัตว์สู่คน พบการติดเชื้อครั้งแรกในโคเนื้อของเกษตรกรที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อต้นเดือนมีนาคม2564การแพร่กระจายของโรคโดยมีแมลงเป็นพาหะไปยังโคกระบ,บือของเกษตรกรในจังหวัดต่างๆสร้างความเสียหายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบ,บืออย่างมากดเรเฉล,ลิมชัยศีอ่อนรัฐมนตรวีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีความหงวงใยและกำชับ สั่งการให้กรมปศุสัตว์เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาควบคุมสถานการณ์การระบาดให้สำเร็จเพื่อลดความเสียหายให้กับเกษตรกรเกรฝ้าระวังโรคในจังหวัดข้างเคียงและหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,กรผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยเร็วกรมปศุสัตว์จึงได้เร่งดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมป้องกันโรค ลดความเสียหายและผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุดและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเยียวยาช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เสียหายได้ได้แจ้งประสุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ที่เกิดการระบาดโรคลามปีสกินในโคกระบือให้เร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พุทธศักราช2.562โดยนายประภัทต์โพสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอให้แก้ไขระเบียบโดยการเพิ่มอัตราการให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายด้วยโรคลำปีสกินเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งปัจจุบัน25พฤศจิกายนนะคะได้จ่ายเงินให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรแล้ว8จังหวัด ได้แก่กรุงเทพน่านเชียงใหม่กำแพงเพชรอุทัยธานีชุมพรนครสวรรค์และแพร่รวมเกษตรกร297รายโคกระบือ390ตัววงเงิน8ล้าน5แสน20,000บาทจากที่กรมปศุสัสตว์ได้รับเอกสารจากจังหวัดแล้วทั้งสิ้น28จังหวัดรวมเกษตรกร22,71ราย โคกระบือ23,707ตัววงเงิน5 5 0 3 9, 2 0ล้าน972,200บาทโดยจะเร่งตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอนพร้อมทั้งทยอยจ่ายเงินให้แก,ะกะเ่เกษตรกรในแต่ละจังหวัดภายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้สำหรับจังหวัดอื่นๆอีก35จังหวัดนะคะรวมโคกระบือ34,936ตัว อยู่ระหว่างนำเข้าประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตอิอำเภอหรือกชอพอ,อและประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกชอพอจอและรวมและรวบรวมเอกาสารส่งกรมประสุทธ์ต่อไปนะคะ